ในยามข้าวยากมาแพงเช่นนี้ข้าไม่อยากให้มีการสิ้นเปลืองการทำคุณให้คนจรจัดประเภทนี้ไม่มีผลตอบแทนอะไรหรอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะห้ามเจ้าใส่บาตรเป็นอันขาดข้าพเจ้าคือไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นทำตามคำสั่งข้าถ้าเจ้าขัดขืนเจ้าจะได้รับโทษอย่างหนักไปกลับไปทำงานท่านสมณะนั่นใครนะข้าพเจ้าเองกัจจายนะกัจจายนะหรอกเหรออ้าวนั่งสิท่านหลับหรือยังกำลังเคลิ้มๆอยู่อุบาสกมีเรื่องอะไรถึงได้มาหาอาตมาในยามดึกเช่นนี้ข้าพเจ้ามีเรื่องที่จะมาบอกกับท่านเรื่องอะไรล่ะบอกมาเถอะอุบาสกท่านจำได้ไหมตอนที่ข้าพเจ้าใส่บาตรท่านเช้านี้มีคนมาตามข้าพเจ้าไปพบกับมันติยพราหมณ์จำได้ท่านคงถูกมันติยพราหมณ์ว่าเอาละสิถูกแล้วท่านสมณะข้าพเจ้าถูกมันติยพราหมณ์ดุว่าและห้ามไม่ให้ข้าพเจ้าใส่บาตรแก่ท่านอีกถ้าไม่ฟังจะถูกลงโทษอย่างหนักข้าพเจ้าไม่รู้จะทำยังไงดีถ้าข้าพเจ้าไม่ใส่บาตรท่านก็จะต้องอดแน่ๆข้าพเจ้าสงสารท่านเหลือเกินอุบาสกเอ้ยเพียงแค่นี้อาตมาก็รู้ดีแล้วว่ามันติยะเป็นคนใจบาปหยาบช้าจริงดังที่ท่านเคยเล่าให้อาตมาฟังแล้วจะทำยังไงข้าพเจ้าคิดอะไรไม่ออกเลยสมองตื้อไปหมดอย่าเพิ่งสิ้นหวังยังมีช่องทางที่เราจะช่วยกันแก้ไขต่อไปมีช่องทางจริงๆนั่นเหรอท่านสมณะช่องทางนั้นมีแน่นอนท่านอย่าได้กังวลไปเลยท่านสมณะจะทำยังไงช่วยบอกข้าพเจ้าหน่อยเถอะเท่าที่อาตมาได้ฟังจากคำบอกเล่าของท่านรู้สึกว่ามันติยพราหมณ์เป็นคนตระหนี่จัดไม่ยอมเสียสิ่งใดแก่ใครโดยไม่มีผลตอบแทนในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนโลภจัดถ้าเป็นลาภผลที่จะได้แล้วเขาจะยอมทำทุกอย่างแม้จะเป็นทางโหดร้ายทารุณเบียดเบียนคนอื่นก็ตามอาตมาคิดว่าถ้าเขาจะได้ลาภผลจากคนอื่นที่เขาแสนเกลียดเขาก็คงยอมคบค้าสมาคมกับคนที่เขาเกลียดนั้นเวลานี้เขาเกลียดท่านถูกแล้วเขาเกลียดอาตมาเพราะอาตมาเป็นสมณะซึ่งไร้ประโยชน์ในสายตาของเขาเขาจึงห้ามท่านไม่ให้ถวายพระทหารแก่อาตมาเพื่ออาตมาหนีไปซะจากที่นี่แต่ถ้าเชื่อแน่ว่าเขาจะได้ผลประโยชน์เป็นทรัพย์สินจากอาตมาเขาจะต้องยินดีต้อนรับอาตมาอย่างนั้นเลยอุบาสกเอ๋ยอาตมาจำเป็นจะต้องใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่งซะแล้วหนามยอกหนามบ่งถูกแล้วอาตมาจะต้องขอความร่วมมือจากท่านท่านจะให้ข้าพเจ้าช่วยอะไรอ่ะท่านสมณะท่านเต็มใจหรือเปล่าล่ะอุบาสกด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งทีเดียวแต่ว่าการช่วยเหลือของท่านเป็นการเสี่ยงอยู่มากทีเดียวเสี่ยงอย่างนั้นเหรอดีไม่ดีท่านอาจจะถูกลงโทษถูกลงโทษอย่างนั้นเหรอท่านสมณะถูกแล้วเพราะนี่เป็นการเสี่ยงถ้าพลาดพลั้งท่านต้องถูกลงโทษคิดดูให้ดีเรื่องนี้ท่านจะเปลี่ยนใจไม่ร่วมมือกับอาตมาก็ได้นะกัจจายนะถ้าข้าพเจ้าเปลี่ยนใจท่านจะทำงานตามแผนนี้ต่อไปไหมอาตมาจะทำต่อไปตามลำพังนั่นเหรอท่านสมณะใช่ตามลำพังอาตมาเป็นอันว่าท่านเปลี่ยนใจไม่ข้าพเจ้าไม่เปลี่ยนใจคิดดูให้ดีนะกัจจายนะท่านสมณะข้าพเจ้ามีชีวิตรอดมาได้จนทุกวันนี้ก็เพราะได้อาศัยการช่วยเหลือของท่านไม่อย่างนั้นแล้วป่านนี้ข้าพเจ้าคงตายไปแล้วข้าพเจ้ายังเป็นหนี้บุญคุณท่านอยู่มีอะไรที่ข้าพเจ้าพอจะช่วยได้กรุณาบอกมาเลยข้าพเจ้ายินดีจะสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อสนองบุญคุณของท่านขอบใจมากอุบาสกท่านสมณะมีอะไรจะให้ข้าพเจ้าช่วยบอกมาเถอะข้าพเจ้าพร้อมอยู่แล้วท่านพอจะบอกได้ไหมว่าอาตมาช่วยอะไรท่านประการแรกท่านสมณะ
ช่วยข้าพเจ้ากับลูกชายให้พ้นจากการอดตายเป็นประการแรกใช่หรือไม่ใช่แล้วประการที่สองล่ะอาตมาช่วยอะไรท่านข้าพเจ้านึกไม่ออกเห็นจะต้องขอความกรุณาจากท่านช่วยบอกอะไรคือประการที่สองที่ท่านช่วยประการที่สองอาตมาช่วยท่านได้เกวียนหนึ่งเล่มวัวหนึ่งคู่เสบียงอาหารอีกมากมายแต่ก็ถูกมันติยะพราหมณ์ยึดเอาไปแล้วข้าพเจ้านึกออกแล้วท่านสมณะท่านเชื่อหรือไม่ว่าอาตมามีอำนาจสามารถที่จะให้ทรัพย์สมบัติแก่ท่านได้ข้าพเจ้าเชื่อถ้าอาตมาอยู่ที่นี่ต่อไปอาตมาจะให้สมบัติแก่ท่านมากกว่านี้และจะให้สมบัติอันมหาศาลแก่มันติยะด้วยข้าพเจ้าเชื่อถ้าอย่างนั้นวันพรุ่งนี้เมื่ออาตมาออกบิณฑบาตขอให้ท่านใส่บาตรแก่อาตมาอีกตามเคยเมื่อมันติยะพราหมณ์เรียกท่านไปสอบถามก็ขอให้บอกความจริงเหล่านี้แก่เขาท่านพอจะทำได้หรือไม่ได้ท่านสมณะข้าพเจ้าจะทำตามที่ท่านแนะที่ข้าพเจ้าจะต้องทำมีเพียงเท่านี้ใช่ไหมท่านสมณะมีเพียงเท่านี้แหละถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอลาอาจารย์นะเช้านี้ท่านเตรียมจะใส่บาตรอีกแล้วหรือเนี่ยถูกแล้วข้าพเจ้าเตรียมใส่บาตรเมื่อวานนี้ท่านถูกนายเรียกไปว่าแล้วยังไม่เข็ดอีกเหรอเป็นความพอใจของข้าพเจ้าช่วยไม่ได้ข้าพเจ้าสงสารท่านเสียแล้วสิอาจารย์นะสงสารเหรอสงสารทำไมล่ะเมื่อวานท่านถูกนายดุว่ามาทีแล้ววันนี้จะไม่ถูกดุว่าอย่างเดียวท่านจะต้องถูกลงโทษหนักอีกด้วยฐานฝ่าฝืนคำสั่งช่างเถอะข้าพเจ้าไม่เข้าใจท่านเลยรู้ทั้งรู้เสี่ยงกับการถูกลงโทษมีอะไรที่ท่านต้องเสี่ยงบอกได้ไหมอยากรู้ก็ดูเอาต้องดูแน่ว่าแต่ว่าวันนี้ท่านสมณะจะมาหรือเปล่าท่านสมณะมาแน่ท่านพูดเหมือนกับจะรู้อย่างนั้นแหละรู้สิรู้ว่ายังไงท่านก็ต้องมานั่นไงมาโน่นแล้วนิมนต์ก่อนท่านสมณะเสี่ยงจริงๆข้าพเจ้าเห็นจะต้องขอตัวไม่ใส่บาตรด้วยล่ะไม่อยากเสี่ยงเหมือนท่านกัจจยนะดูเหมือนมือท่านสั่นถูกแล้วท่านสมณะมือข้าพเจ้าออกจะสั่นไปหน่อยคงเกิดจากความกลัวข้าพเจ้าไม่กลัวใจท่านไม่กลัวแต่สัญชาตญาณความกลัวยังมีอยู่กัจจยนะนายท่านเรียกให้รีบไปหาเดี๋ยวนี้พรามมันติยะเห็นข้าพเจ้าใส่บาตรท่านแล้วคงเรียกไปดุหรือไม่ก็ลงโทษพยายามทำใจให้ดีทำตามคำแนะนำของอาตมาที่บอกเมื่อคืนนี้อย่าลืมซะละข้าพเจ้าไม่ลืมหรอกข้าพเจ้าไปก่อนละท่านสมณะโชคดีนะอุบาสกกัจจยนะแล้วอะไอ้ทาสชาติชั่วดูนายท่านจะโกรธข้าพเจ้าใช่โกรธมากซะด้วยเจ้าไม่ได้ทาสชาติชั่วนายท่านโกรธข้าพเจ้าเรื่องอะไรยังจะมีหน้ามาถามก็จะทำอะไรเมื่อกี้ฮะข้าพเจ้าใส่บาตรนั่นแหละเจ้าไม่ได้ทาสชาติชั่วข้าสั่งแล้วใช่ไหมไม่ให้ใส่บาตรสมณะล้นองค์นั้นทำไมเจ้าจึงมึงอาจฝ่าฝืนคำสั่งของข้าต้องการลองดีกับข้าใช่ไหมข้าพเจ้าไม่กล้าบังอาจคิดอย่างนั้นไม่คิดแล้วทำไมเจ้าทำข้าจะต้องลงโทษเจ้าอย่างนั้นให้สาสมกับความผิดข้าพเจ้ายินดีที่จะได้รับโทษฮะเจ้าว่าอะไรนะยินดีที่จะรับโทษจากข้างั้นน่ะถูกแล้วนายท่านข้าพเจ้ายินดีที่จะรับโทษทันทุกอย่างที่นายท่านให้แก่ข้าพเจ้าแต่จะให้ข้าพเจ้างดถวายพัตตาหารแก่สมณะผู้วิเศษนั้นข้าพเจ้าทำไม่ได้เจ้าเรียกสมณะวิเศษใช่แล้วนายท่านข้าพเจ้าเรียกอย่างนั้นเพราะอะไรเจ้าจึงเรียกอย่างนั้นเพราะท่านเป็นผู้มีฤทธานุภาพมีฤทธานุภาพยังไง
ท่านสามารถจะดลบันดาลอะไรให้แก่ใครก็ได้โกหกใครจะสามารถบันดาลได้ข้าพเจ้าไม่ได้โกหกใครอื่นบันดาลไม่ได้แต่ท่านสมณะผู้นี้สามารถบันดาลได้ข้าพเจ้าประสบกับความทุกข์แทบตายแต่ก็รอดชีวิตมาได้เพราะอำนาจของท่านข้าพเจ้าได้เกวียนเล่มหนึ่งวัวสองตัวและเสบียงอาหารสำหรับข้ามถิ่นกันดารก็เพราะฤทธิ์ท่านก็เจนะที่เจ้าพูดมานั้นจริงอ่ะภิกษุรูปนั้นมีฤทธิ์จริงอ่ะมีจริงๆนายท่านก็เห็นแล้วว่าข้าพเจ้าได้วัวได้เกวียนมาจริงๆเกวียนและวัวข้าเห็นแต่จะได้มาอย่างที่พูดหรือเปล่าข้าก็ไม่รู้ข้าพเจ้าได้มาอย่างที่พูดจริงๆสมบัติอันมีค่ามากมายเช่นนั้นฐานะอย่างข้าพเจ้าจะมีปัญญาหาเองได้ที่ไหนข้าพเจ้าขอรับรองว่าพระภิกษุองค์นั้นบันดาลให้ข้าพเจ้าจริงๆถ้าท่านอยู่ที่นี่ต่อไปอีกข้าพเจ้าอาจได้รับทรัพย์สมบัติอันมีค่าต่างๆอีกมากมายก็ได้แม้แต่ท่านเองก็อาจจะได้ด้วยฮะข้าได้ด้วยนายท่านจะต้องได้แน่นอนน่าสนน่าสนใจมากหลักฐานพยานที่กัจเจนาเล่าให้ฟังนับว่ามีเหตุผลสมควรเชื่อถือได้และอีกประการหนึ่งก็เคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่ามีนักทศบางองค์ที่ปฏิบัติทางจิตจนสามารถมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์สามารถบันดาลสิ่งต่างๆได้ถึงแม้จะไม่เคยประสบด้วยตัวเองและยังไม่เชื่อใจสนิทก็ตามอย่างน้อยก็ควรจะลองดูเพราะไม่เสียหายอะไรถ้าภิกษุรูปนั้นมีฤทธานุภาพจริงก็ได้ทรัพย์สมบัติร่ำรวยยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีฤทธิ์ก็ไม่เสียหายอะไรไล่ไปใต้พื้นหมู่บ้านก็สิ้นเรื่องที่ข้าพเจ้าพูดมาทั้งหมดนี้เป็นความจริงนะท่านข้าพเจ้าไม่โกหกหรอกเอาละเอาละกัจเจนะข้าจะลองเชื่อเจ้าดูสักครั้งพรุ่งนี้เช้าถ้าภิกษุรูปนั้นมาบิณฑบาตอีกเจ้านิมนต์มาพบข้าด้วยนะนิมนต์ท่านสมณะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างกัจจายนะตอนแรกข้าพเจ้าถูกเล่นงานจะเอาเป็นเอาตายข้าพเจ้าทำตามที่ท่านแนะนำตอนหลังมัตติยพราหมณ์อ่อนไปมากแล้วเชื่อตามที่แนะนำหรือเปล่ามันติยพรามยังมีท่าทางลังเลอยู่ไม่เชื่อสนิทว่าจะเป็นไปได้และเช้านี้ข้าพเจ้านิมนต์ท่านไปพบบางทีท่านอาจทำให้เขาเชื่อก็ได้เชิญท่านไปพบมันติยพรามซะเดี๋ยวนี้เลยอาตมาจะไปเดี๋ยวนี้เชิญท่านสมณะนะทราบว่าท่านมันติยพราหมณ์ต้องการพบอาตมาถูกแล้วข้าพเจ้ามีเรื่องบางอย่างที่จะถามเชิญท่านถามมาได้เลยท่านฉันพระทหารซะก่อนเถอะฉันเสร็จแล้วข้าพเจ้าจึงจะถามดีเหมือนกันอาตมาจะได้ฉันอาตมาฉันเรียบร้อยแล้วท่านมันติยพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะถามท่านสมณะซะเลยเชิญท่านถามเถอะข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าสมณะองค์นั้นมีฤทธิ์เดชอย่างนั้นองค์นี้มีฤทธิ์เดชอย่างนี้แต่ไม่เคยเห็นประจักษ์แก่ตาตัวเองข้าพเจ้าขอถามท่านว่าฤทธิ์เดชเป็นสิ่งมีจริงอยู่หรือเปล่าดูก่อนอุบาสกพระบรมศาสดาของเราตรัสแบ่งประเภทคำถามไว้3ประการด้วยกันคือประเภทที่1ควรตอบทันทีประเภทที่2ควรย้อนถามแล้วจึงตอบประเภทที่3ไม่ควรตอบเลยแล้วคำถามของข้าพเจ้าอยู่ในประเภทไหนท่านสมณะคำถามของท่านจัดอยู่ในประเภทที่2ควรย้อนถามแล้วจึงตอบถูกแล้วอาตมาจะขอย้อนถามท่านก่อนเชิญเลยท่านสมณะตัวท่านมีตำแหน่งเป็นนายบ้านมีทรัพย์สมบัติมากมีข้าทาสบริวารมาก
อาตมาอยากทราบว่าท่านมีข้าทาสบริวารอยู่ภายใต้ครอบครองกี่คนประมาณ100คนท่านสมณะในจำนวนข้าทาสบริวาร100คนนี้ท่านสามารถจะใช้คนใดคนหนึ่งให้ทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่ได้สิท่านสมณะอย่าว่าแต่จะให้ทีละคนเลยแม้จะใช้พร้อมกันทั้งหมด100คนเขาก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งข้าพเจ้าดีมากอุบาสกที่ท่านสมณะถามมีแค่นั้นน่ะยังมีอยู่อีกงั้นก็ถามมาเลยอาตมาขอถามว่าถ้าอุบาสกชื่อกัจจายนะนี้ซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับท่านมีร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับท่านปรารถนาจะใช้ให้ท่านทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งของเขาท่านจะปฏิบัติตามคำสั่งของเขาหรือไม่ไม่อย่างเด็ดขาดทำไมล่ะอุบาสกทำไมท่านจึงไม่ทำตามคำสั่งของกัจจายนะเขาจะบังอาจใช้ข้าพเจ้าได้อย่างไรท่านสมณะเขาเป็นทาสของข้าพเจ้าถึงแม้เขาจะใช้ข้าพเจ้าก็ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเขาเป็นอันขาดดูก่อนอุบาสกอาตมาอยากทราบว่าอะไรล่ะเป็นเหตุทำความแตกต่างระหว่างท่านกับกัจจายนะทำไมท่านจึงใช้เขาได้แต่เขาใช้ท่านไม่ได้ทั้งที่เขากับท่านก็เป็นคนเหมือนกันดูก่อนอุบาสกด้วยตัวอย่างเพียงเท่านี้ท่านก็พอมองเห็นได้แล้วว่าฤทธิเดชเป็นของมีจริงคนบางคนมีฤทธิเดชมากอาจจะบังคับบัญชาคนเป็นจำนวนร้อยไว้ในอำนาจได้คนบางคนมีฤทธิเดชน้อยท่านพอจะเข้าใจแล้วหรือยังพอจะเข้าใจแล้วท่านสมณะแต่ว่าอะไรล่ะอุบาสกข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงฤทธิเดชแบบนั้นแล้วฤทธิเดชแบบไหนล่ะที่ท่านหมายถึงข้าพเจ้าหมายถึงฤทธิเดชปาฏิหาริย์สามารถบันดาลให้สิ่งต่างๆเกิดมีขึ้นเป็นไปตามปรารถนาได้ทุกอย่างถ้าอย่างนั้นอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกเชิญได้เลยสมณะตามีหน้าที่ในการดูรูปหูมีหน้าที่ในการฟังเสียงจมูกมีหน้าที่ในการดมกลิ่นใช่หรือไม่ใช่สมมุติว่าเราใช้ตาในการฟังเสียงใช้หูดูรูปจะได้ไหมบ้าเหรอที่ถามอะไรแบบนี้ท่านไม่น่าจะถามแบบนี้เลยท่านสมณะทำไมล่ะมันติยพรามตาก็ต้องดูรูปหูก็ต้องฟังเสียงตามหน้าที่ของมันจะเอาตาไปฟังเสียงเอาหูไปดูรูปมันจะเป็นไปได้ยังไงก็เช่นเดียวกันนั่นแหละอุบาสกคนเราย่อมมีฤทธิ์เดชไปคนละทางนายบ้านอย่างท่านมีฤทธิ์เดชอย่างหนึ่งข้าพเจ้าก็มีฤทธิ์เดชไปอีกอย่างหนึ่งท่านสมณะถ้าอย่างนั้นท่านก็ยอมรับว่าฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์เป็นสิ่งมีจริงนะสิข้าพเจ้าอยากให้ท่านยืนยันข้อนี้อีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ปลงใจเชื่อสนิทเพราะข้าพเจ้าทราบดีว่าสมณะทั้งหลายย่อมเป็นผู้พูดความจริงอาตมาขอยืนยันว่าฤทธิเดชปาฏิหาริย์เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงท่านสมณะยืนยันแล้วใช่อาตมายืนยันท่านสมณะยืนยันอย่างนี้ข้าพเจ้าสบายใจและขอถามท่านอีกสักนิดเถิดท่านสมณะเชิญท่านมันติยพราหมณ์ถามมาได้เลยข้าพเจ้าทราบมาว่าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ข้อนี้เป็นความจริงหรือไม่ท่านทราบมาจากใครว่าอาตมามีฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ข้าพเจ้าทราบมาจากกัจจายนะเขาเล่าให้ท่านฟังไว้ยังไงบ้างเขาเล่าว่าท่านได้ช่วยชีวิตเขาไว้และยังได้บันดาลให้เขาได้วัวหนึ่งคู่เกวียนหนึ่งเล่มและเสบียงอาหารเต็มเกวียนอีกด้วยข้อนั้นเป็นความจริงนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าท่านว่าเป็นโชคอันประเสริฐของท่านอย่างนั้นเหรออุบาสกมันติยะถูกแล้วท่านสมณะเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าจริงๆข้าพเจ้าขออนุญาตขออนุญาตอะไรอุบาสกข้าพเจ้าอย่าเข้าไปใกล้ท่านกว่านี้อีกสักนิดทำไมจะต้องเข้าใกล้อาตมาด้วยล่ะมันเป็นความสุขใจของข้าพเจ้านะท่านสมณะ
ถ้าเช่นนั้นเชิญท่านกระเถิบเข้ามาได้เลยดูท่านยิ้มแย้มแจ่มใสเหลือเกินอุบาสกมันเตียแน่ละสิข้าพเจ้ามีความหวังแล้วนี่ท่านมีความหวังอะไรความหวังในตัวท่านไงท่านหวังอะไรในตัวอาตมาท่านเป็นผู้มีฤทธิ์เดชได้พบท่านวันนี้นับเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าโชคอันประเสริฐยังไงข้าพเจ้าจะได้พึ่งท่านข้าพเจ้าขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์ท่านด้วยท่านจะเป็นศิษย์อาตมาแหละถูกแล้วโปรดกรุณาสงสารข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านสมณะอาตมาย่อมสงสารผู้ที่ควรสงสารไม่สงสารผู้ที่ไม่ควรสงสารท่านสงสารคนเช่นไรไม่สงสารคนเช่นไรท่านสมณะอาตมาสงสารผู้ที่มีความทุกข์ไม่สงสารผู้ไม่มีความทุกข์อย่างข้าพเจ้าเนี่ยควรได้รับสงสารหรือไม่ท่านมีความสุขหรือความทุกข์ล่ะข้าพเจ้ามีความทุกข์อย่างสาหัสท่านสมณะท่านเหรอมีความทุกข์ข้าพเจ้ามีความทุกข์อย่างสาหัสจริงๆท่านสมณะข้าพเจ้าจึงสมควรได้รับความสงสารจากท่านอย่างเต็มที่อาตมาไม่เชื่อหรอกว่าท่านมีทุกข์ทำไมท่านไม่เชื่อข้าพเจ้ามีความทุกข์จริงๆนะท่านจะมีทุกข์ได้ยังไงในเมื่อท่านเป็นถึงนายบ้านมีทรัพย์สมบัติและข้าทาสบริวารมากมายท่านสมณะข้าพเจ้าเป็นทุกข์เพราะความวิตกท่านเป็นทุกข์เพราะความวิตกถูกแล้วท่านสมณะข้าพเจ้าวิตกกังวลนานาประการเป็นกังวลใจว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่จะสูญเสียไปโดยภัยพิบัติต่างๆต้องเอาใจใส่ตรวจตราดูแลควบคุมรักษาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาถึงกระนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ต้องการข้าพเจ้าต้องตื่นแต่เช้ารับประทานอาหารอย่างรีบร้อนแล้วก็ลงมือทำการงานทั้งภายในบ้านและก็นอกบ้านจนกระทั่งบ่ายจึงกลับมารับประทานอาหารกลางวันปัญหาต่างๆในตอนเช้ายังตามมารบกวนจิตใจทำให้ต้องคิดอย่างหนักรับประทานอาหารกลางวันนิดหน่อยแล้วก็เริ่มทำงานต่อจนกระทั่งเย็นปัญหาก็ยังไม่หมดปัญหาอะไรของอุบาสกปัญหายุ่งยากที่พบในตอนบ่ายนั่นไงท่านสมณะปัญหาในตอนบ่ายนั่นแหละตามมารบกวนจิตใจในตอนเย็นอีกรับประทานอาหารเย็นอย่างรีบร้อนแล้วก็นั่งทำงานในบ้านจนดึกดื่นจึงเข้านอนท่านรู้ไหมข้าพเจ้านอนยังไงท่านนอนไม่หลับใช่ล่ะข้าพเจ้านอนไม่ค่อยหลับสนิทเพราะความเป็นห่วงกังวลนี่แหละนับว่าท่านมีความทุกข์มากทีเดียวใช่ใช่จริงๆท่านสมณะท่านก็ทราบแล้วข้าพเจ้าเป็นทุกข์มากเพียงใดดูเหมือนว่าข้าพเจ้ากินได้น้อยนอนได้น้อยยิ่งกว่าบรรดาพวกทาสกรรมกรของข้าพเจ้าซะอีกยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้ายังมีโรคประจำอีกด้วยท่านเป็นโรคอะไรโรคปวดท้องและก็โรคปวดศีรษะรักษาหรือเปล่ารักษายังไงก็ไม่หายนี่แหละขอให้ท่านได้โปรดสงสารข้าพเจ้าด้วยเท่าที่ได้ฟังมันติยธรรมบรรยายมานี้มองเห็นได้ชัดแล้วว่าเขามีความทุกข์จริงการที่จะเทศนาสั่งสอนให้คนที่มีทุกข์อยู่แล้วกลุ้มใจย่อมมีทางสำเร็จได้ง่ายมันติยพรามเริ่มเห็นทุกข์ในความมั่งมีแต่ยังไม่เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาเท่านั้นจึงยังหลงยึดมั่นอยู่ในทรัพย์ดูก่อนอุบาสกเท่าที่ได้ฟังท่านบรรยายมาอาตมารู้สึกว่าท่านเป็นบุคคลที่น่าสงสารเห็นไหมล่ะข้าพเจ้าเป็นคนที่น่าสงสารจริงๆแต่ว่าถ้าพูดกันตามความเป็นจริงแล้วยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากน่าสงสารยิ่งกว่าท่านใครที่น่าสงสารกว่าข้าพเจ้าทาสกรรมกรของท่านไงล่ะท่านเป็นทุกข์เพราะความมีแม้จะทุกข์มากมายขนาดไหนก็ยังมีปัจจัยต่างๆสำหรับบรรเทาทุกข์ท่านยังมีอิสรภาพที่จะจัดการกับตัวเองได้ยังมีทรัพย์เป็นเครื่องประกันความมั่นคงในอนาคตไม่มีวันจะอดตายส่วนบรรดาทาสกรรมกรของท่านเป็นทุกข์เพราะความไม่มีเขาอาศัยท่านเลี้ยงชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเมื่อใดท่านไม่ให้เขากินเขาก็มีหวังอดตาย
เพราะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองไม่มีอิสรภาพที่จะจัดการกับตัวเองต้องคอยรับคำสั่งจากท่านต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำตั้งแต่เช้าจดเย็นอยากจะหยุดพักผ่อนก็ทำไม่ได้อาตมาจึงเห็นว่าบรรดาพวกทาสกรรมกรเป็นคนที่น่าสงสารมากกว่าท่านท่านสมณะข้าพเจ้ายังมีทุกข์อีกอย่างหนึ่งซึ่งบรรดาพวกทาสกรรมกรของพระเจ้าไม่มีทุกข์ของท่านนั้นอะไรล่ะอุบาสกข้าพเจ้าดูเหมือนว่ามีศัตรูคอยจ้องจะทำร้ายท่านน่ะเหรอมีศัตรูคอยจ้องจะทำร้ายถูกแล้วท่านสมณะใครล่ะที่คอยจ้องจะทำร้ายท่านในบรรดาทาสกรรมกรของข้าพเจ้านี่แหละทั้งหมดเหรอในจำนวน100คนข้าพเจ้าวางใจได้จริงๆเพียง10กว่าคนเท่านั้นนอกนั้นวางใจไม่ได้เลยรู้สึกว่าเขาจะมีความโกรธแค้นชิงชังข้าพเจ้าอยู่ในใจจ้องคอยโอกาสที่จะเข็นฆ่าอยู่ทุกเมื่อบางคนก็หลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าข้าพเจ้าได้ทราบว่าขณะนี้มีกองโจรขนาดใหญ่อยู่ในป่าไม่ไกลจากหมู่บ้านของเรานักโจรเหล่านี้กำลังกำลังทำไมอุบาสกมันกำลังวางแผนจะเข้าปล้นบ้านข้าพเจ้าแล้วท่านป้องกันยังไงข้าพเจ้ายังไม่ได้ป้องกันอะไรทั้งนั้นเพราะขณะนี้ข้าพเจ้ามีแต่ความทุกข์ใจกับข่าวที่ได้รู้มานี้ท่านสมณะนี่ความทุกข์ใหญ่ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยเปิดเผยให้ใครฟังเลยเพิ่งจะเปิดเผยให้ท่านฟังเป็นครั้งแรกนี้เองเมื่อได้รู้ความจริงจากอุบาสกข้อนี้แล้วอาตมาก็เห็นแล้วว่าท่านเป็นผู้มีความทุกข์อย่างแท้จริงควรจะได้รับความสงสารและการช่วยเหลือจากอาตมาอย่างแท้จริงจริงเหรอท่านสมณะจริงสิอาตมาจะช่วยเหลือท่านโดยใช้ฤทธิ์เดชของอาตมาเองขอพระคุณท่านสมณะขอพระคุณจริงๆเจ้าพวกนี้ออกไปให้หมดข้าจะอยู่กับท่านสมณะตามลำพังท่านสมณะเมื่อกี้ท่านก็บอกว่าท่านจะช่วยข้าพเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของท่านใช่ไหมถูกแล้วอาตมาจะช่วยท่านต้องการอะไรก็บอกอาตมามาเถอะท่านสมณะข้าพเจ้าต้องการเป็นเศรษฐีมีทรัพย์80โกฏิขอนิมนต์ท่านให้ทรัพย์80โกฏิแก่ข้าพเจ้าณบัดนี้ด้วยเถิดเดี๋ยวก่อนอุบาสกอาตมานั่งสมาธิสักครู่ก่อนต้องนั่งสมาธิทำไมอีกเพื่อจะดูอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่านต้องดูอีกเหรอต้องดูเอาล่ะท่านลืมตาแล้วเข้าสมาธิเสร็จแล้วใช่ไหมท่านสมณะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นยังช้าอยู่ทำไมบรรดาเงิน80โกฏิให้ข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เถอะข้าพเจ้าอยากเห็นเงินจำนวนนั้นใจจะขาดอยู่แล้วใช้ฤทธิ์เดชของท่านสิท่านสมณะอาตมาทำตามที่ท่านขอไม่ได้ซะแล้วอ้าวทำไมท่านสมณะท่านบิดพริ้วใช่ไหมแกล้งข้าพเจ้าดีใจใช่ไหมโธ่ท่านทำกับข้าพเจ้าได้เปล่าเลยอาตมาไม่ได้บิดพริ้วหรือว่าแกล้งให้ท่านดีใจแต่เมื่อกี้นี้อาตมาได้เข้าสมาธิตรวจดูอนาคตของท่านแล้วเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งทีเดียวว่าท่านไม่สมควรจะได้เงิน80โกฏินี้ทำไมท่านสมณะถ้าท่านมีทรัพย์80โกฏิท่านจะมีความทุกข์มากกว่านี้หลายเท่าท่านจะมีความวิตกกังวลมากกว่านี้ท่านจะกินไม่ได้นอนไม่หลับท่านจะมีศัตรูมากกว่านี้ท่านจะมีใบหน้าหม่นหมองร่างกายสุขผอมโรคปวดศีรษะจะรบกวนท่านหนักยิ่งขึ้นแทบจะทำให้ท่านวิกลจริตทีเดียวและในที่สุดท่านก็จะต้องตายตายท่านจะต้องตายด้วยความทุกข์ถึงตายเถอะท่านสมณะถึงตายอย่างแน่นอนอาตมาเห็นมาหลายรายแล้ววิจารณญาณของอาตมาไม่เคยพลาด
น่ากลัวจริงๆใช่น่ากลัวมากท่านอยากตายหรือเปล่าล่ะข้าเจ้ายังไม่อยากตายเมื่อเป็นเช่นนี้อาตมาจึงเห็นว่าทรัพย์80โกฏไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับท่านไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงสิ่งที่ท่านต้องการอย่างรีบด่วนในเวลานี้ก็คือข้าพเจ้าต้องการอะไรท่านสมณะสิ่งที่ท่านต้องการคือความสุขสบายใจไม่มีกังวลยิ้มแย้มแจ่มใสบริโภคอาหารได้ดีนอนหลับสนิทไม่มีศัตรูมีแต่มิตรผู้หวังดีและรักใคร่ท่านอย่างบริสุทธิ์ใจนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงท่านจะเอาอย่างไหนอุบาสกจะเอาทรัพย์80โกฏพร้อมด้วยมหันตทุกข์หรือจะเอาความสุขสบายเอาทั้งสองอย่างไม่ได้ท่านสมณะเอาทั้งสองอย่างก็ได้ได้ใช่ไหมได้ก็เอาทั้งสองอย่างเลยแต่ก่อนอื่นท่านต้องเอาความสุขก่อนเมื่อใดท่านมีความสุขแล้วท่านจะเอาทรัพย์สักกี่สิบกี่ร้อยโกฏก็ได้ตกลงท่านสมณะข้าพเจ้าจะเอาความสุขก่อนแล้วเอาทรัพย์80โกฏไปหลังขอนิมนต์ท่านทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขด้วยเอาล่ะอาตมาจะทำให้ท่านมีความสุขเดี๋ยวนี้แต่ก่อนอื่นอาตมาถามปัญหาท่านสักสองข้อก่อนต้องถามปัญหาเหรอท่านสมณะต้องถามก่อนงั้นท่านถามมาเลยปัญหาที่ถามท่านจะต้องตอบตามความเป็นจริงอาตมาจึงให้ท่านมีความสุขมีความสุขแน่นะท่านสมณะแน่นอนอาตมารับรองว่าท่านจะมีความสุขแน่ๆในวันนี้ท่านจะสบายใจปลอดโปร่งใจเบาใจเหมือนมีผู้มายกภูเขาออกจากอกท่านจะบริโภคอาหารได้และนอนหลับดีในวันนี้ถึงขนาดนั้นเชียวยิ่งไปกว่านั้นอีกศัตรูของท่านจะหมดสิ้นไปในวันนี้บรรดาพวกทาสกรรมกรทั้งหลายที่มุ่งร้ายต่อท่านจะกลับกลายเป็นมิตรรักใคร่เคารพนับถือท่านในวันนี้ถ้าอย่างนั้นเร็วๆข้าเถอะรีบทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่างที่ท่านบอกข้าพเจ้าก็หายอยากจะมีความสุขเต็มที่แล้วอย่าเพิ่งใจร้อนอุบาสกรู้อย่างนี้แล้วจะให้ข้าพเจ้าใจเย็นอยู่ได้ยังไงว่าแต่ข้าพเจ้ามีความสุขแน่นะท่านมีความสุขสบายแน่ๆเอาล่ะอาตมาจะถามปัญหาแล้วนะถามมาเลยข้าพเจ้าพร้อมอยู่แล้วที่จะตอบเธออยู่ทำไมอ่ะท่านสมณะถามมาเลยสิท่านในใจร้อนจริงๆอาตมาจะถามปัญหาข้อแรกถามมาเลยการที่ท่านต้องการทรัพย์สมบัติมากๆเนี่ยท่านเอามาไว้เพื่ออะไรก็เอาไว้กินไว้ใช้สอยนะสิท่านสมณะท่านตอบถูกต้องตามความเป็นจริงทีเดียวอุบาสกก็ความจริงเป็นอย่างนั้นจะให้ตอบเป็นอื่นได้ยังไงที่ท่านตอบเช่นนี้ก็หมายความว่าท่านมีปากใหญ่เป็นพิเศษมีลำคอใหญ่เป็นพิเศษมีท้องใหญ่เป็นพิเศษบริโภคอาหารได้มากเป็นพิเศษกว่าคนอื่นอย่างนั้นเหรอหาไม่ได้เลยท่านสมณะท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าข้าพเจ้าเป็นคนธรรมดามีปากคอและท้องเหมือนคนธรรมดาทั่วไปบริโภคอาหารได้เท่าๆกับคนอื่นหรืออาจจะน้อยกว่าคนอื่นซะอีกอุบาสกก็ในเมื่อท่านมีอวัยวะทุกส่วนเหมือนคนทั่วไปบริโภคอาหารได้เท่ากับคนทั่วไปเช่นนี้ก็แล้วอะไรล่ะทำให้ท่านแตกต่างจากคนอื่นๆอะไรล่ะทำให้ท่านแสวงหาทรัพย์ด้วยความยากลำบากสะสมทรัพย์ไว้มากมายเกินความต้องการของปากและท้องเปรียบเสมือนมดน้อยตัวเดียวเที่ยวขนเมล็ดข้าวสารมากองไว้เป็นกองใหญ่ทั้งที่ตัวมันกินเองเพียงเมล็ดเดียว2เมล็ดก็อยู่ได้ตลอดชีวิตแล้วก็ได้รับความลำบากในการคุ้มครองรักษากองข้าวสารนั้นแทบตายเกรงจะถูกมดตัวอื่นมาแย่งชิงไปจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นเพราะเหตุใดนะอุบาสกอุบาสกเอ้ยความโลภตัวเดียวเท่านั้นทำให้เกิดความอยากได้อยากมีอยากจนเกินความต้องการของธรรมชาติความโลภคือนายอันทารุณ
คอยบีบบังคับให้คนวิ่งวุ่นหาทรัพย์มาสะสมไม่มากมายความโลภจะบีบบังคับให้เขาวิตกกังวลกลัวว่าทรัพย์จะสูญหายจนกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งที่มีทรัพย์มากแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ความสุขจากทรัพย์คุ้มค่าในที่สุดก็ตายไปด้วยความทุกข์ทิ้งกองทรัพย์มหาศาลไว้เบื้องหลังเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นต่อไปโดยที่ตัวเองนำติดตัวไปด้วยไม่ได้แม้แต่นิดเดียวอุบาสกอาตมาจะสมมุติเชิญท่านสมณะสมมุติว่าท่านตกเป็นทาสของนายผู้ทารุณคนหนึ่งซึ่งบังคับให้ท่านทำงานอย่างหนักแทบไม่มีเวลาพักผ่อนหายใจเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็แบ่งอาหารให้ท่านบริโภคเพียงเล็กน้อยอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างอาตมาอยากถามว่าท่านจะมีความรักความเคารพและความซื่อสัตย์ต่อนายผู้ทารุณนั้นหรือไม่ท่านจะยินดีรับใช้เขาตลอดไปหรือไม่ข้าพเจ้าจะไม่มีความเคารพรักในตัวนายเช่นนั้นเลยข้าพเจ้าจะไม่ยินดีรับใช้เขาตลอดไปถ้ามีโอกาสข้าพเจ้าอาจจะฆ่าเขาซะก็ได้หรืออาจจะหลบหนีไปซะก็ได้ถูกแล้วอุบาสกคนฉลาดมีปัญญาย่อมจะกระทำเช่นนั้นคนโง่เขลาเบาปัญญาและขี้ขลาดเท่านั้นจึงจะยอมอยู่รับใช้นายผู้ทารุณนั้นไปตลอดชาติก็เมื่อความโลภเป็นนายผู้ทารุณบังคับให้ท่านทำงานหนักได้รับความทุกข์เข็ญป่านนี้แต่ฉะไหนท่านจึงยินดีรับใช้เขาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำไมจึงไม่กำจัดความโลภนั้นซะท่านธรรมดาทำยังไงข้าพเจ้าจึงจะสามารถเอาชนะความโลภได้การที่จะเอาชนะความโลภได้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยท่านพอจะแนะได้ใช่ไหมก็พอจะแนะได้ทำยังไงท่านสมณะก่อนอื่นท่านต้องเห็นแจ่มแจ้งเป็นที่ประจักษ์ใจซะก่อนว่าความโลภเป็นนายผู้ทารุณจริงท่านต้องเบื่อหน่ายต่อการตกเป็นทาสของมันจริงและต้องตัดสินใจที่จะเปลื้องตนให้พ้นจากแอกอันหนักหน่วงของมันจริงเมื่อท่านตัดสินใจเช่นนี้แล้วก็จะต้องพิจารณาอีกพิจารณาอะไรท่านสมณะพิจารณาให้เห็นว่าการที่ความโลภมีพลังมหาศาลบีบบังคับท่านอยู่ได้เพราะท่านยอมตกเป็นทาสของมันบำรุงเลี้ยงมันด้วยความซื่อสัตย์วิธีจะกำจัดมันก็ง่ายนิดเดียวกำจัดมันด้วยวิธีใดท่านสมณะหยุดให้อาหารมันซะอย่าเลี้ยงมันอีกต่อไปหมายความว่าเมื่อท่านเกิดความต้องการอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่ใช่สิ่งจำเป็นแก่ชีวิตอย่างยิ่งยวดขอให้พยายามระงับความอยากนั้นเสียคงทำไม่ได้ง่ายถูกแล้วการระงับความอยากนี้ทำได้ยากมากเพราะความอยากมันมีกำลังเมื่อท่านระงับมันมันจะต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดความสามารถตอนนี้เป็นวาระอันสำคัญยิ่งถ้าท่านยอมพ่ายแพ้แก่มันท่านจะตกเป็นทาสของมันอีกและมีหวังจะเป็นทาสตลอดไปแต่ถ้าท่านเข้มแข็งพอพยายามข่มมันด้วยกำลังใจอันเด็ดเดี่ยวมันก็จะค่อยๆอ่อนกำลังลงในที่สุดท่านก็จะชนะมันได้และจะเป็นผู้ชนะตลอดไปอุบาสกเอ้ยคนเราเกิดมาในโลกนี้ต้องการอิสระเสรีภาพต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าท่านตกเป็นทาสของความโลภท่านจะเป็นอิสระได้ยังไงท่านจะมีความสุขสงบได้ยังไงเมื่อชีวิตของท่านไร้อิสระภาพและความสุขชีวิตของท่านจะเป็นยังไงชีวิตจะเป็นยังไงท่านสมณะชีวิตก็ไร้ความหมายสิท่านสมณะเทศนาของท่านมีเหตุผลฟังจับใจดีเหลือเกินข้าพเจ้าหลงผิดมานานคิดว่าถ้ามีทรัพย์สมบัติมากๆคงจะมีความสุขข้า
าพเจ้าจึงพยายามสะสมทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งร่ำรวยถึงเพียงนี้แต่แล้วแต่แล้วอะไรอุบาสกมันติยะข้าพเจ้าไม่ได้รับความสุขดังคาดหมายกลับได้รับความทุกข์มากขึ้นนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะไม่ทราบว่าตนกำลังตกเป็นทาสของนายโลภผู้ทารุณแล้วขณะนี้ล่ะอุบาสกขณะนี้ข้าพเจ้าทราบความจริงอย่างแจ่มชัดแล้วเมื่อท่านทราบความจริงเช่นนี้แล้วท่านจะทำสถานใดข้าพเจ้าจะไม่ยอมตกเป็นทาสของมันอีกต่อไปทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าที่มีอยู่เวลานี้มากพอที่จะเลี้ยงคนร้อยครอบครัวไปได้อีกเป็นเวลาตั้งร้อยปีท่านพอแล้วอย่างนั้นแหละข้าพเจ้าพอแล้วพอกันทีสำหรับการรับใช้นายพุทธารุณข้าพเจ้าเคยภูมิใจว่าตัวเป็นนายควบคุมทาสจำนวนร้อยไว้ในอำนาจแต่ที่ไหนได้ข้าพเจ้าเองกลับตกเป็นทาสนายผู้ทารุณยิ่งกว่าโดยไม่รู้สึกตัวอุบาสกคิดถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วอาตมาขออนุโมทนาต่อแต่นี้ไปท่านจะมีแต่ความสุขเป็นสุขอันประณีตเยือกเย็นซึ่งทรัพย์ภายนอกใดๆไม่สามารถจะให้แก่ท่านได้แต่ว่าศัตรูทั้งหลายของข้าพเจ้าท่านสมณะศัตรูของท่านทำไมล่ะอุบาสกข้าพเจ้าจะทำอย่างไรถึงจะให้เขากลับมาเป็นมิตรได้อ๋อเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวอุบาสกทำอย่างไรท่านสมณะท่านก็พูดแล้วไม่ใช่หรือว่าทรัพย์สมบัติของท่านมีมากมายพอสำหรับคนตั้งร้อยครอบครัวสามารถเลี้ยงดูไปได้ตั้งร้อยปีถ้าท่านยังคงแบกทรัพย์ทั้งหมดนี้ไว้ท่านก็จะเป็นทุกข์ในการคุ้มครองรักษาถ้าท่านอยากมีมิตรท่านก็สละทรัพย์ส่วนที่ยึดมาจากคนอื่นคืนให้เจ้าของเดิมเขาซะให้หมดคืนทรัพย์ให้เขาไปถูกแล้วคืนให้เจ้าของเดิมเขาไปให้หมดแล้วก็ขอโทษเขาแล้วข้าพเจ้าอ่ะท่านสมณะท่านก็เหลือไว้เฉพาะที่เป็นส่วนของท่านเพียงแค่นี้ที่ท่านทำท่านก็จะได้มิตรภายในทันทีทรัพย์สมบัติเหล่านั้นข้าพเจ้ากว่าจะได้มาแสนลำบากแล้วจะคืนให้ไปง่ายๆมันดูกระไรอยู่นะท่านสมณะนั่นมันเป็นความทุกข์เมื่อท่านแบกมันไว้ก็ตามใจชาตินี้ท่านจะไม่มีความสุขศัตรูก็จะต้องเล่นงานท่านสักวันท่านสมณะข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำของท่านชมเรื่องอะไรไม่รู้สิยังสงสัยอยู่เลยอาจจะมีการลงโทษใครให้พวกเราดูก็ได้มั้งถ้าจะมีการลงโทษคนผู้นั้นเห็นจะไม่คลายไปจากกัจจายนะเป็นแน่เลยฉลาดทำไมต้องเป็นกัจจายนะด้วยล่ะก็กัจจายนะน่ะทำความผิดไว้น่ะสิกัจจายนะทำความผิดอะไรอ่ะไปบาปท่านสมณะทั้งที่นายห้ามแล้วไม่ยอมฟังเรียกมาตักเตือนตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่เชื่อครั้งนี้เลยถูกลงโทษน่าสงสารกัจจายนะทางตรงที่เขาเอาอาหารส่วนตัวของเขาน่ะไปบาตรแท้ๆยังถูกลงโทษเลยเอาละนี่รีบไปกันเถอะช้าๆพวกเราจะพลอยถูกลงโทษไปด้วยเมื่อไหร่จะพ้นจากการเป็นทาสทีก็ไม่รู้ไม่อย่าพ้นไปหน่อยเลยนะตายแล้วน่ะแหละเห็นจะพ้นเป็นทาสถ้ายังมีชีวิตอยู่อย่าได้หวังไปเลยก้มหน้ารับกรรมไปเถอะเอาละไปกันดีกว่าถ้าไม่อยากตัวลงโทษก็ไปทุกคนมากันพร้อมแล้วใช่ไหมมากันพร้อมแล้วนายการพร้อมดีแล้วเรียกประชุมทุกคนวันนี้มีเรื่องสำคัญที่จะบอกให้รู้เรื่องสำคัญอะไรนายท่านใครได้รับโทษหรือนายท่านไม่มีใครได้รับโทษต่อไปนี้จะไม่มีการลงโทษอีกแล้ว
เอาล่ะขอถามหน่อยว่าเวลานี้ทุกคนเป็นทาสของเราใช่ไหมใช่บางคนที่นาบางคนบ้านเรือนถูกเรายึดมาใช่ไหมใช่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 ทุกคนอยากได้คืนไหมแต่คงไม่มีหวังอ่ะโอ้นายท่านคงไม่ยกให้หรอกมีแต่จะยึดเอามาน่ะในหมู่บ้านเนี่ยเป็นของนายท่านหมดแล้วทุกคนฟังทางนี้นะฟังบัดนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านเราจะไม่มีทาสอีกต่อไปหมายความว่านายท่านไม่ได้นะทุกคนที่เป็นทาสเราขอประกาศปลดปล่อยเป็นอิสระไม่ต้องไปท่าเราอีกต่อไปบ้านที่นาที่เรายึดมาหรือใช้อำนาจซื้อมาด้วยราคาถูกเราขอคืนให้กับทุกคนนี่ไม่ใช่เป็นการแกล้งพูดนะที่พูดมานี่เป็นความจริงท่านสมณะพูดนี่เป็นพยานยืนยันได้ขอให้ทุกคนเชื่อได้เท่าที่ท่านมันติยะพูดมานี้เป็นความจริงทุกคนเป็นอิสระตั้งแต่บัดนี ท่านอุบาสกมันติยะท่านสมณะนิมนต์ท่านนั่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมท่านอุบาสกเรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นอิสระไม่ต้องเป็นทาสบ้านเรือนไร่นาข้าพเจ้าก็คืนไปแล้วท่านเองก็ปลื้มใจมากไม่ใช่หรือใช่ข้าพเจ้าปลื้มใจมากกับการกระทำครั้งนี้คนที่มีท่าทางเป็นศัตรูก็ยิ้มแย้มเข้าหาไม่มีใครคิดร้ายอีกท่านมีความสุขไหมสุขที่สุดเลยข้าพเจ้ามีความสุขมากทีเดียวแล้วเงิน80โกฏล่ะท่านยังอยากได้อีกหรือเปล่าข้าพเจ้าไม่อยากได้แล้วที่มีอยู่พอกินไปได้เป็นร้อยปีแล้วจะโลภโมโทสันอะไรข้าพเจ้าสิ้นทุกข์แล้วไม่ขอเก็บเอาความทุกข์มาสุมไว้ในอกอีกอาตมาดีใจที่ท่านสิ้นความโลภเพราะความโลภคือตัวของความทุกข์และอาตมาก็ต้องขอลาท่านจะไปไหนไปทุกหนแห่งที่คิดว่าไปได้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านอยู่ที่นี่แต่คงเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าถ้ามีโอกาสขอท่านแวะเวียนมาที่นี่อีกสักครั้งข้าพเจ้าจะดีใจมากถ้ามีโอกาสอาตมาจะแวะเวียนมาตามที่ท่านต้องการอาตมาขอลาเชิญท่านสมณะวันที่จะตกหยุดเวียนพักผ่อนก่อนดีมากแม่ไม่อยากจะพักเลยใจมันร้อนอยากให้ถึงกรุงราชคฤห์ที่เร็วๆเดินทางกลางคืนนอกจากจะไม่สะดวกและบรรดาลูกเวียนต่างก็เหน็ดเหนื่อยก็ต้องเดินทางมาตลอดทั้งวันแล้วอาจจะทำให้พวกนั้นไม่พอใจก็ได้นะลุงเราก็ให้เงินพิเศษพวกมันดีครั้นเห็นเงินจะตาโตเหน็ดเหนื่อยมากๆครับการเดินทางมันจะล่าช้าอยู่ดีเรียกว่าจะพอการหยุดพักซะตอนนี้ไม่ต้องเสียเงินพิเศษไปดีกว่าเจ๋งของเจ้าฮะเอ้างั้นกันหยุดพักได้เลยอ้าวหยุดเพียงรอกันริมฝั่งน้ำเย็นแล้วเห็นจะต้องหยุดพักผ่อนตรงนี้อ้อ
ไม่ต้องพักอยู่โดดเดี่ยวมีพ่อค้าเกวียนหมู่ใหญ่ตั้งค่ายพักอยู่ริมหนองน้ำกลางทุ่งนาอันกว้างขวางถ้าจะเดินต่อไปก็ไม่แน่ว่าจะพบหมู่บ้านข้างหน้าหรือไม่ทางที่ดีพักค้างคืนอยู่ใกล้ๆกับกองเกวียนนี่นะรุ่งเช้าจะได้อาศัยบิณฑบาตจากพ่อค้าเกวียนก่อนออกเดินทางต่อไปปักกรดใกล้ๆพุ่มไม้พอมองเห็นกองเกวียนได้ถนัดเดินทางจากหมู่บ้านเพรวคามได้3วันก็เหน็ดเหนื่อยไม่น้อยเหมือนกันพระอาทิตย์กำลังจะลับแนวป่าอยู่แล้วเอ๊ะนั่นใครเดินมานั่น2คนเป็นชายทั้งคู่คนหนึ่งอายุคงในราว50อีกคนยังหนุ่มอายุไม่เกิน20ปีเป็นแน่ทั้งสองกำลังเดินตรงมาที่เราเนี่ยโอ้คารวะท่านอนาคาริกมีอะไรเหรออุบาสกท่านเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาใช่หรือไม่ถูกแล้วอุบาสกท่านเดินทางมาจากไหนล่ะท่านกัมมนะอาตมาเดินทางมาจากกรุงราชคฤห์กรุงราชคฤห์นครหลวงของมคธรัฐน่ะเหรอถูกแล้วโอ้ดูท่าทางอุบาสกทั้งสองตื่นเต้นมากใช่ข้าพเจ้าตื่นเต้นจริงๆแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าท่านเดินทางมาจากที่นั่นทำไมอุบาสกถึงว่าไม่น่าเชื่อเพราะว่าระยะทางไม่ใช่ไกลๆนะกีถึงไม่ใช่ไกลแต่ก็เมื่อตั้งใจเดินทางก็ต้องมาถึงที่นี่ได้จริงสินะไม่มีอะไรที่จะพ้นไปจากความพยายามไปได้เออถ้าท่านสมณะอยู่กรุงราชคฤห์คงรู้จักพระเรวัตสินะพระเรวัตไหนล่ะอ้าวที่เป็นประธานสงฆ์แห่งเวรุวรรณารามไงล่ะท่านรู้จักไหมรู้จักดีมากท่านกัมมนะเออถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าเห็นจะต้องขอสนทนากับท่านนานหน่อยแล้วล่ะท่านอยากสนทนาอะไรเชิญตามสบายอุบาสกอาตมายินดีจะสนทนาด้วยเรื่องอันเป็นสาระกับท่านเสมอเรื่องนี้ไม่สาระแน่ถ้าเช่นนั้นเชิญท่านรู้จักพระเรวัตดีไหมคิดว่าอาตมารู้จักดีแล้วที่เขาลือกันน่ะเป็นจริงหรือเปล่าลืออะไรลือกันว่าพระเรวัตน่ะเก่งกาจมากนักเป็นจริงไหมเก่งกาจในทางไหนล่ะเก่งในทางโต้คารมข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าบรรดาศาสดาเจ้ารัฐที่ต่างๆในเมืองราชคฤห์ถูกพระเรวัตปราบสลับข้าไปตามๆกันจนไม่มีใครกล้าจะปราคารมด้วยจริงหรือไม่สมณะอาตมาก็ได้ทราบอย่างนั้นเอ๊ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเจงสินะคงจะอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นขอถามต่ออีกสักนิดเถอะนะเชิญอุบาสกถามมาเถอะอาตมาจะตอบเท่าที่รู้อ๋อแต่ขออาตมาทราบสักนิดหนึ่งก่อนท่านสมณะต้องการทราบอะไรล่ะท่านทั้งสองเป็นใครเราทั้งสองเป็นพ่อค้าเกวียนเกวียนที่หยุดพักผ่อนอยู่นั่นล่ะสิถูกแล้วสมณะเอาละอุบาสกข้องใจอะไรเชิญถามพระเรวัตเถระน่ะมีอายุประมาณเท่าไหร่อาตมาคิดว่าคงไม่เกิน40ปีแต่ดูท่าทางท่านยังหนุ่มแน่นอยู่มากรู้สึกว่าท่านสนใจพระเรวัตเป็นพิเศษท่านมีธุระอะไรกับท่านหรืออุบาสกมีสิท่านสมณะมีโดยตรงทีเดียวเรากำลังเดินทางไปกรุงราชคฤห์เพื่อจัดการกับพระภิกษุรูปนี้ล่ะจัดการกับพระเรวัตถูกแล้วทำไมท่านต้องไปจัดการกับท่านด้วยล่ะอุบาสกท่านมีเรื่องอะไรกับภิกษุรูปนั้นไม่โดยตรงนักท่านธรรมนะแต่พรรคพวกของข้าพเจ้าที่มีมันเรื่องอะไรกันล่ะอุบาสกท่านถึงได้เจ็บแค้นสมณะรูปนั้นก็เมื่อเร็วๆนี้มีนิครนคนหนึ่งเดินทางมาจากกรุงราชคฤห์แจ้งให้เราทราบว่าพวกนิครนได้ประสบความปราชัยย่อยยับแก่พระเรวัตนำความอับอายและความเสื่อมเสียมาสู่พวกเราอย่างมาก
พวกเราที่อยู่ทางกรุงราชคฤห์รู้สึกช้ำใจมากแล้วพยายามคิดหาอุบายที่จะกำจัดพระเลวัตะซะแต่ยังมองไม่เห็นอุบายที่เหมาะสมจะลอบทำลายด้วยอาวุธให้ตายก็ทำไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้ล่ะอุบาสกทำได้ยังไงผิดหลักอหิงสาในศาสนาของเราแล้วท่านจะทำสถานใดก็พระเจ้าเห็นไม่อยู่ทางเดียวในการที่จะกำจัดได้ทางใดเลยอุบาสกให้เขาลาสิกขาออกไปเป็นคราวาจะสำเร็จเหรอเท่าที่ข้าพเจ้าทราบดูมันเขายังเป็นภิกษุปุถุชนยังมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอยู่น่าสงสัยซะจริงทำไมเขาจึงกล้าเปิดเผยความลับให้พระภิกษุในพุทธศาสนาซึ่งเป็นฝ่ายเดียวกับพระเรวัตฟังตัวที่ไม่ได้อำพรางอะไรเลยบางทีก็อาจจะแน่ใจว่าพระภิกษุพระเนจรรูปเดียวที่พบกลางทุ่งนาห่างจากกรุงราชคฤห์มากมายเช่นนี้คงทำอะไรเขาไม่ได้ละมั้งเท่าที่อาตมาทราบดูเหมือนท่านยังเป็นปุถุชนแต่ท่านเป็นปุถุชนที่มีใจหนักแน่นมั่นคงมากนะอุบาสกถึงจะหนักแน่นมั่นคงเพียงใดท่านก็ต้องลาสิกขาในคราวนี้ละท่านจะทำประการใดเรามีวิธีอันแยบยลที่สุดท่านจะใช้สตรีสาวสวยไปล่อให้ท่านลาสิกขาใช่ไหมเอ๊ะท่านรู้หรออาตมาคิดว่าพอจะรู้ใช่อย่างที่อาตมาพูดหรือเปล่าใช่แล้วท่านธรรมนะเราใช่อย่างที่อาตมาพูดหรือเปล่าใช่แล้วท่านธรรมนะเราจะใช้วิธีนั้นสตรีที่จะใช้ล่อพระเรวัตะนั้นไม่ใช่สตรีธรรมดาสามัญแต่ว่าเป็นสตรีพิเศษพิเศษยังไงมีความหมายต่อพระเรวัตะมากอาตมาไม่เข้าใจข้าพเจ้าได้ศึกษาประวัติของเขาอย่างละเอียดได้รู้จุดอ่อนของเขาแล้วเชื่อว่างานของเราจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนเดี๋ยวก่อนท่านยังไม่ได้ตอบตรงคำถามอาตมาอยากรู้ว่าสตรีพิเศษที่ท่านว่านี้ท่านหมายถึงใครก็รัตตปาณียังไงล่ะรัตตปาณีเฮ้ดูท่าทางท่านสมณะจะงุนงงอยู่มากทีเดียวนี่ถูกแล้วอุบาสกอาตมางุนงงยังจับสาเหตุไม่ถูกรัตตปาณีที่ท่านพูดถึงนี้คือใครอ้าวรัตตปาณีก็คือธิดาสาวสวยของเมตยะเศรษฐีแห่งกรุงพาราณสียังไงเล่าแต่เท่าที่อาตมาทราบพระเรวัตตายังไม่เคยไปเมืองพาราณสีเลยท่านจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัตตปาณีได้ยังไงอุบาสก ท่านน่ะยังไม่รู้ความจริงความจริงอะไรเรื่องส่วนตัวของพระเรวัตตะและรัตตปาณีน่ะสิทั้งสองน่ะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันยังไงท่านพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมทั้งสองเกี่ยวข้องกันสถานใดได้สิข้าพเจ้าตั้งใจจะเล่าให้ท่านฟังอยู่แล้วเพื่อจะได้ประดับความรู้อุบาสกเล่าได้เลยเมื่อเรวัตตะไปถึงเมืองราชคฤห์ใหม่ๆท่านมีใจปฏิพัทธ์ผูกพันอยู่กับนางพิสุณีชื่อลีลาวดีธิดาเศรษฐีเมืองสาวัตถีลีลาวดีรักเขามากถึงกับทิ้งบ้านทิ้งช่องดันด้นไปจนพบเขาที่กรุงราชคฤห์แต่เคราะห์ร้ายเมื่อไปถึงกรุงราชคฤห์ได้ไม่นานนางก็ถึงแก่มรณกรรมยังความเศร้าโศกให้แก่พระเรวัตะไม่น้อยแม้ทุกวันนี้ก็เถอะพระเรวัตตาก็ยังไม่ลืมลีลาวดีของเขาแปลกมากฮะอะไรที่ท่านสมณะว่าแปลกเรื่องส่วนตัวของพระเรวัตตานี่นะทำไมท่านจึงรู้ได้ดีเหลือเกิน นิครนคนหนึ่งเล่าให้ข้าพเจ้าฟังและข้าพเจ้าเองก็มีส่วนได้รู้จากปากรัตตปาณีด้วยทำไมรัตตปาณีจึงรู้เรื่องของพระเถระทำไมเธอจะไม่รู้ล่ะท่านสมณะ
ในเมื่อรัตปานีก็คือลีลาวดีลีลาวดีอะไรกันเนี่ยได้ยินชื่อนี้แล้วทำไมมันมึนงงไปหมดศีรษะหมุนติ้วเอ๊ะนั่นท่านเป็นอะไรไปแล้วท่านสมณะเป็นอะไรไปเปล่าอาตมาไม่ได้เป็นอะไรเอ๊ดูมันท่านจะหน้าซีดทำท่าเหมือนกับจะเป็นลมอย่างนั้นละท่านไม่เชื่อข้าพเจ้าใช่ไหมหรือว่าเรื่องนี้เป็นความจริงน่ะเล่าต่อไปให้จบเถอะอุบาสกเมื่อได้ฟังเรื่องของท่านจบแล้วบางทีอาตมาจะเชื่อท่านก็ได้เรื่องมันไม่อยู่อย่างนี้เมื่อเมตยาเศรษฐีได้ธิดาคนนี้ท่านก็สังเกตเห็นอะไรแปลกๆหลายอย่างพอโตขึ้นอายุประมาณ2ขวบเธอก็บอกให้ทุกคนเรียกเธอว่าลีลาวดีเธอชื่อรัตปานีไม่ใช่เหรอแต่เธอไม่ชอบให้ใครเรียกรัตปานีต่อไปเธออุบาสกพอเธออายุได้ประมาณ3ขวบเธอก็รบเร้าให้บิดามารดาพาเธอไปกรุงสาวัตถีอ้างว่ามารดาของเธออยู่ที่เมืองนั้นและบิดามารดาของเธอว่ายังไงบิดามารดาตามใจโดยที่เมตยาเศรษฐีน่ะพาไปกรุงสาวัตถีแล้วเธอได้พบมารดาในชาติก่อนไหมพบเธอได้พบกับมารดาในชาติก่อนทำไมถึงรู้ล่ะรัตปานีน่ะจำบ้านช่องห้องหักแล้วก็ญาติพี่น้องได้อย่างถูกต้องแล้วยังไงต่อไปทีนี้มารดาเก่ากับบิดาใหม่ก็เกิดทะเลาะวิวาทกันอ้าวทะเลาะวิวาทกันเรื่องอะไรล่ะอุบาสกเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในตัวเด็กน้อยมารดาเก่าก็ยืนยันว่าเป็นของตนจะไม่ยอมให้ไปอยู่เมืองพาราณสีฝ่ายบิดาใหม่ก็ยืนยันว่าเป็นของตนจะไม่ยอมให้ไปอยู่ที่เมืองสาวัตถีในที่สุดเรื่องก็ถึงตุลาการและตุลาการว่ายังไงหลังจากพิจารณาสอบสวนอยู่เป็นเวลานานในที่สุดตุลาการก็ตัดสินว่าตัดสินว่ายังไงให้ทั้งสองฝ่ายมีกรรมสิทธิ์ในเด็กน้อยร่วมกันแล้วให้เด็กน้อยอยู่กับมารดาเดิม6เดือนแล้วก็ไปอยู่กับมารดาใหม่6เดือนพลัดเปลี่ยนวนเวียนกันอยู่เช่นนี้จนบัดนี้รัตปานีก็มีอายุครบ25ปีบริบูรณ์เป็นสาวเต็มตัวแล้วและยังมีความงามเป็นยอดด้วยนะท่านสมณะเอาละทีนี้ข้าพเจ้าขอถามท่านบ้างท่านน่ะเชื่อข้าพเจ้าแล้วหรือยังว่ายังไงล่ะท่านสมณะท่านเชื่อข้าพเจ้าหรือยังเอถ้าว่าดูท่าทางนั้นจะเชื่อข้าพเจ้าแล้วใช่ไหมล่ะลีลาวดีจำเรวัตตะได้หรือเปล่าจำได้สิท่านสมณะเธอน่ะร่ำร้องหาพระเรวัตตะอยู่ทุกๆวันอยากจะพบหน้าพระเรวัตตะรบเร้าให้บิดามารดาพาไปหาพระเรวัตตะแทบทุกวันแล้วบิดามารดาพาไปหรือเปล่ายังไม่ได้พาไปพักผ่อนมาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้รู้สึกว่าบิดามารดาทั้งเก่าและใหม่ต่างก็พยายามกีดกันไม่อยากให้เธอไปพบพระเรวัตตะอีกพยายามทุกวิถีทางที่จะให้เธอลืมพระเรวัตตะเสียอ้างว่าพระเรวัตตะตายแล้วบ้างอ้างว่าพระเรวัตตะลาสิกขาไปมีภรรยาแล้วบ้างสารพัดจะอ้างแล้วเธอเชื่อไหมให้อ้างยังไงรัตปานีก็ไม่ยอมเชื่อท่าเดียวทีนี้บิดามารดาทางฝ่ายพาราณสีก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่เปลี่ยนแผนยังไงคราวนี้หาชายหนุ่มรูปงามมาล่อเปลี่ยนเป็นคนนั่นคนนี้เพื่อให้เป็นที่ถูกใจเธอแล้วมีใครถูกใจเธอไหมเธอไม่อะไรยายดีใครเลยเธอมีใจผูกพันหนักแน่นกับพระเรวัตตะเหลือเกินนะก็เพราะอย่างนี้แหละข้าพเจ้าถึงเชื่อมันว่าเธอจะสามารถทำให้พระเรวัตตะลาสิกขาได้อย่างแน่นอนเมื่อพระเรวัตตะลาสิกขาแล้วพวกเรานิครนก็จะหมดศัตรูคู่แข่งสำคัญ
กำลังของฝ่ายพุทธบริษัทก็จะอ่อนลงแล้วในที่สุดทำไมเลยอุบาสกทำไมนะเหรอเราก็จะสามารถกำจัดพระพุทธศาสนาให้หมดสิ้นไปจากมคตได้แล้วเราก็จะเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมบัดนี้กำลังเผชิญกับปัญหาอันหนักหน่วงที่สุดในชีวิตสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันกำลังจะเกิดขึ้นศัตรูของพระพุทธศาสนากำลังจะใช้สตรีที่รักมาทั้งสองชาติเป็นเครื่องมือทำลายตัวเราเองทั้งพระศาสนาท่านได้ฟังเรื่องนี้แล้วท่านรู้สึกยังไงท่านสมณะอาตมารู้สึกเฉยแต่อยากจะรู้ว่าเวลานี้รัตปานีอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่กองเกวียนของเราตื่นเต้นดีใจแทบจะลุกขึ้นวิ่งไปหาเธอในที่สุดหญิงที่รักและบูชาซึ่งตายจากไปแล้วเป็นเวลาเกือบ20ปีก็เดินทางมาหาโดยไม่คาดฝันช่างเป็นเหตุการณ์ประหลาดเหลือเชื่ออะไรเช่นนี้ถ้าหากเรื่องนี้เล่าโดยบุคคลที่รู้จักกันเป็นอย่างดีมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจะไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดแต่นี่เป็นเรื่องที่เล่าจากบุคคลแปลกหน้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและเป็นการเล่าด้วยความสมัครใจโดยที่ไม่ได้ขอร้องจึงอาจจะถือได้ว่าเป็นความจริงอยากเห็นหน้าอยากสนทนาปราศัยกับรัตปานีอย่างรุนแรงแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นนี่เป็นปัญหาที่ต้องคิดอย่างหนักหน่วงถ้าได้พบลีลาวดีเธอต้องจำได้เธอจะต้องดีใจอย่างสุดขีดเธอจะต้องขอร้องให้อยู่กับเธอตลอดไปไม่ต้องระหกระเหินพัดพรากกันดังชาติก่อนและเราก็จะต้องสงสารเห็นใจลีลาวดีผู้ซึ่งมีรักบูชาอย่างไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้จะตายไปแล้วพลังความรักอมตะของเธอยังบังคับให้เธอมาเกิดเพื่อพบกับคนรักอีกจนได้ความรักความสงสารเห็นใจอาจจะให้ต้องลาสิกขาไปครองชีวิตกับลีลาวดีถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็หมายความว่าฝ่ายนิครนผู้มุ่งร้ายต่อพระศาสนาเป็นผู้ชนะอย่างง่ายดายพุทธบริษัทแห่งนครราชคฤห์จะขาดดวงประทีปผู้นำพระพุทธศาสนาเดรัจฉีนิครนจะกำเริบย่ำยีพระพุทธศาสนาให้ย่อยยับเป็นอันว่าขณะนี้สงครามในอกได้เกิดขึ้นอีกครั้งระหว่างความรักลีลาวดีกับความรักพระพุทธศาสนาระหว่างคนเดียวกับคนหมู่มากอุบาสกเป็นอันว่าเวลานี้ท่านกำลังนำรัตปานีไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อให้พบกับพระเรวัตะด้วยหวังว่าเธอจะสามารถทำให้ท่านลาสิกขาได้ใช่ไหมถูกแล้วท่านสมณะรู้สึกว่าท่านจงรักภักดีต่อคณะของท่านและทำงานเพื่อคณะของท่านอย่างเข้มแข็งมากแน่นอนท่านสมณะกราบใดที่พระภิกษุรูปนั้นยังอยู่ในพระนครราชคฤห์ตราบนั้นบรรดานิครนทั้งหลายก็จะนอนตาไม่หลับเมื่อมีทางใดที่ข้าพเจ้าพอจะทำงานเพื่อหมู่คณะได้ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจทำทันทีท่านทำยังไงจึงสามารถนำรัตปานีไปสู่กรุงราชคฤห์ได้หมายถึงว่าท่านเจรจากับบิดาของเธอยังไงไม่เป็นการยากเลยท่านสมณะนั่นสิท่านทำยังไงข้าพเจ้าเป็นญาติกับรัตปานีท่านเป็นญาติกับรัตปานีแหละยิ่งไปกว่านั้นข้าพเจ้ายังเป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียนอีกด้วยข้าพเจ้าเคยนำผ้าไหมอันมีชื่อของพาราณสีไปขายทั้งแคว้นมคธเป็นครั้งคราวอยู่แล้วรัตปานีเองยังเคยรบเร้าให้ข้าพเจ้านะพาเธอไปกรุงราชคฤห์เสมอตอนนั้นยังไม่ได้รับข่าวคราวความเก่งกล้าสามารถของพระเรวัตะข้าพเจ้าก็เฉยเฉยไว้ก่อนต่อเมื่อมีนิครนไปเล่าความพ่ายแพ้ให้ฟัง
และได้ทราบแน่ชัดว่าพระเลวัตะองค์นั้นเป็นองค์เดียวกับคนรักของรัตปาณีข้าพเจ้าจึงไปรับอาสาบิดามารดาของเธอจะนำเธอไปสู่กรุงราชคฤห์ด้วยกองเกวียนขนาดใหญ่บิดามารดาของเธอน่ะไว้วางใจข้าพเจ้าอยู่แล้วจึงอนุญาตให้ข้าพเจ้าเนี่ยพาเธอไปแต่โดยดีไหนไม่ช้านี่แหละท่านธรรมนาเอ้ยเราจะได้เห็นดีกันว่าฝ่ายนิครนจะเป็นผู้แพ้หรือว่าฝ่ายท่านจะเป็นผู้แพ้รู้สึกว่าท่านมั่นอกมั่นใจเหลือเกินโอ้โหไม่มั่นใจได้เหรอท่านธรรมนะในเมื่อรัตปาณีเองได้ให้คำรับรองแก่ข้าพเจ้าแล้วรัตปาณีให้คำรับรองแก่ท่านยังไงเธอบอกว่าเธอจะไม่ยอมพัดพรากจากพระเลวัตะอีกเป็นอันขาดเธอจะขออยู่กับเขาตลอดไปถ้าจะตายก็ขอให้ได้ตายภายในอ้อมแขนของเขาอีกครั้งหนึ่งยิ่งได้ฟังความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของลีลาวดีเช่นนี้ก็ยิ่งทำให้คิดหนักขึ้นถ้าลีลาวดีรู้ตัวว่ากำลังถูกเขาใช้เป็นเครื่องมือทำลายพุทธศาสนาเธอจะรู้สึกยังไงแต่บางทีเธออาจจะไม่คิดถึงพระศาสนาก็ได้เพราะในชาติใหม่นี้เธอยังเด็กเกินไปที่จะรู้จักผิดชอบต่อสิ่งใดอุบาสกอาตมาขอถามหน่อยเถอะเชิญท่านกัมมนะถามมาได้เลยสมมติว่าเมื่อไปถึงกรุงราชคฤห์แล้วท่านไม่ได้พบพระเรวัตตาล่ะท่านจะทำยังไงข้าพเจ้าเชื่อว่าจะต้องพบในท่านสมณะเพราะอะไรท่านถึงได้มั่นใจเช่นนั้นข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าพระเลวัตตานะอยู่ประจำที่พระเวฬุวนารามไม่ได้หนีไปไหนแต่นั่นเป็นข่าวที่ได้ยินได้ฟังมานานแล้วบัดนี้ก็สิ้นฤดูฝนตามปกติพระภิกษุในพุทธศาสนาย่อมเที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆกว่าจะกลับมาพักอยู่ประจำอีกก็ต่อเมื่อถึงฤดูฝนอีกครั้งหนึ่งนั่นสิท่านสมณะข้าพเจ้าก็ยังไม่แน่ใจนักและท่านทราบบ้างหรือไม่ว่าพระเลวัตตานยังอยู่ที่พระเวฬุวนารามหรือว่าไปที่ไหนแล้วล่ะอาตมาได้ทราบว่าพระเรวัตตะได้ออกเดินทางจากกรุงพาราณสีจริงเหรอท่านสมณะเป็นความจริงอุบาสกฮะท่านอย่าไปเชื่อเจ้าไม่ให้เราเชื่ออย่างนั้นเหรอถูกแล้วท่านจะไปเชื่อพระภิกษุรูปนั้นนะทำไมเล่าก็โกหกท่านนะสิโกหกเราเพื่ออะไรกันก็เพื่อไม่ให้ท่านเดินทางไปกรุงราชคฤห์เพราะกลัวว่าท่านจะไปทำลายพระเรวัตตะถึงได้บอกว่าพระเรวัตตะไปจากกรุงราชคฤห์แล้วจริงของเจ้าพระภิกษุรูปนี้โกหกแน่ๆเลยสมณะอะไรแล้วอุบาสกที่ท่านบอกเมื่อกี้เนี่ยคิดว่าข้าพเจ้าจะไม่รู้เท่าทันเหรอท่านรู้เท่าทันอะไรอุบาสกก็ท่านมีเจตนาจะไม่ให้เราไปกรุงราชคฤห์น่ะสิทำไมอาตมาจะต้องทำอย่างนั้นด้วยเพราะท่านเกรงว่าเราจะไปทำลายพระเลวัตตาของท่านไงเล่าท่านจึงแกล้งบอกว่าพระเลวัตตานะได้จากกรุงราชคฤห์ไปแล้วอุบาสกพระภิกษุในพุทธศาสนาย่อมพูดความจริงแม้กับศัตรูอย่างนั้นเหรอถูกแล้วแม้แต่กับศัตรูผู้มุ่งร้ายอาตมาได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังมายังไงก็พูดไปอย่างนั้นท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ถ้าท่านไปถึงกรุงราชคฤห์แล้วไม่พบพระเรวัตะกลับได้ทราบว่าท่านกำลังอยู่ที่กรุงพาราณสีอย่าโทษอาตมาหาว่าไม่บอกก็แล้วกันแม่นี่ท่านทำให้ข้าพเจ้าลังเลใจอีกแล้วหรือว่าไงเจ้าหนุ่มฮะแล้วแต่ท่านจะตัดสินใจก็เราตัดสินใจไม่ถูกเอาอย่างนี้ดีกว่าเรากลับกันเถอะดีเหมือนกันจะได้ปรึกษากันที่กองเกวียนท่านธรรมนะข้าพเจ้าขอลาก่อนเชิญอุบาสกชายชราและลูกน้องกลับไปแล้ว
ความมืดคืบคลานเข้ามาเมื่ออยู่ในความสงบคนเดียวทำให้อดคิดถึงปัญหาเรื่องลีลาวดีไม่ได้จะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีคิดถึงประโยชน์ของพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทก็อยากจะรีบออกเดินทางจากกองเกวียนของลีลาวดีไปซะในคืนนี้เลยทีเดียวคืนอยู่ต้องได้พบกับลีลาวดีแน่เมื่อได้เห็นน้ำตาของเธอได้ฟังคำวิงวอนของเธออาจจะใจอ่อนยอมผ่อนปรนตามที่เธอต้องการยอมเป็นทาสของความรักอย่างราบคาบถ้าเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับยื่นชัยชนะให้แก่ศัตรูของพระศาสนาอย่างง่ายดายและยื่นความพ่ายแพ้ให้แก่พุทธบริษัทซึ่งได้ช่วยต่อสู้ป้องกันมาแล้วอย่างสุดความสามารถแล้วนี่จะทำยังไงดีล่ะตัดสินใจไม่ได้เลยเอาล่ะเห็นทีจะต้องหนีแต่ว่าลีลาวดีกลับมาเกิดใหม่ด้วยพลังความรักอันสูงส่งเพื่อจะได้มาพบกันอีกและเธอก็หวังว่าความรักของเธอในชาติใหม่นี้จะราบรื่นเธอได้เสียสละบ้านเกิดเมืองนอนเดินทางมาก็เพื่อจะพบคนที่เธอรักและบูชาส่วนตัวเรานั้นเล่าที่อุตส่าห์จากเมืองราชคฤห์เดินทางรอนแรมไปสู่กรุงพาราณสีด้วยความยากลำบากแสนสาหัสนี้ก็เพื่อจะพบลีลาวดีแต่พอจะเผชิญหน้ากันกับเธออยู่แล้วกับจะสลัดเธอทิ้งหนีไปเช่นนี้จะเป็นการสมควรแล้วเหรอเห็นทีจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดถึงแม้จะเสียใจและเสียดายก็ตามจะไม่ยอมแพ้แก่ศัตรูผู้มุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาจะไม่ยอมให้ลีลาวดีเห็นหน้าเพราะลีลาวดีกำลังถูกศัตรูพระพุทธศาสนาใช้เป็นเครื่องมือการตัดสินใจเข้าข้างเธอก็เท่ากับเข้าข้างศัตรูจะไม่ยอมให้พุทธบริษัทต้องเสียใจเพราะการกระทำของเราเป็นอันขาดจะไม่ยอมให้พวกเดรัจฉีนิครนดูหมิ่นเหยียดหยามได้ว่าในที่สุดสาวกผู้เปลืองปราดของพระสมณะโคดมก็ต้องซีโรราบให้แก่สตรีเพศพรุ่งนี้จะออกเดินทางแต่เช้าตายจริงตื่นซะสายเลยตั้งใจว่าจะตื่นแต่เช้ามืดออกเดินทางกลับมาหลับสนิทเอาตอนใกล้สว่างนี้เองเพราะความอ่อนเพลียไม่ได้หลับตลอดทั้งคืนนี่ก็สว่างเต็มที่แล้วถึงแม้ตั้งใจจะหลบหนีไปก่อนสว่างไม่สำเร็จก็จะหนีไปตอนนี้แหละเชื่อว่าจะไม่พบลีลาวดีหรอกจะไปไหนล่ะรัตปาณีคือจะไปเดินเล่นนะลุงท่านเอออย่าไปให้ไกลนักนะที่นี่มันไม่ใช่ถิ่นของเราไม่ไกลหรอกข้าพเจ้าจะเดินเล่นอยู่แถวๆนี้ดูเหมือนแถวนี้จะมีดอกไม้เยอะทีเดียวนอกจากจะเก็บดอกไม้แล้วจะเก็บกิ่งไม้มาทำฟืนด้วยเอองั้นก็ไปเถอะอ๋อเดี๋ยวก่อนมีอะไรอีกล่ะจ้าลุงเออไม่สบายหรือเปล่านะเปล่านี่ทำไมลุงคิดว่าข้าพเจ้าไม่สบายล่ะลุงเห็นหน้าตาเจ้าเตี้ยวท่าทางก็โผเผเอามากทีเดียวเมื่อคืนข้าพเจ้าเกือบไม่ได้นอนทั้งคืนไม่อะไรเหรอผิดที่หรือยังไงรัตปาณีคงไม่ใช่ผิดที่เพราะตลอดการเดินทางมาข้าพเจ้าก็นอนผิดที่มาตลอดก็นอนหลับสบายดีเพิ่งจะมาคืนนี้นอนไม่หลับไม่รู้เป็นเพราะอะไรความคิดสับสนวุ่นวายไปหมดเจ้าคิดอะไรล่ะถึงได้สับสนวุ่นวายน่ะความคิดของข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรวัตตะมันวุ่นอยู่ในสมองวุ่นอยู่ในจิตใจบางครั้งก็แว่วเหมือนใครเรียกชื่อท
ทำให้ต้องลุกขึ้นนั่งมองไปรอบๆตัวแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรพอนอนจะเคลิ้มหลับก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะฝันร้ายนั่นเป็นเพราะเจ้าคิดถึงพระเรวัตะมากไปนั่นเองอีกไม่ช้าแล้วเจ้าจะได้พบเขาแน่นอนได้พบแน่ใช่ไหมลุงแน่สิต้องได้พบแน่ว่าแต่เจ้าน่ะจำเขาได้แม่นนะไม่ว่าจะกี่ปีหรือกี่ชาติต้องจำเขาได้แน่เชื่อว่าจะทำให้เขาลาสิกขาได้มั่นใจว่าต้องได้เพราะเรารักกันมากจะไปเดินเล่นแล้วนะไปเถอะแล้วอย่าเพลินจนลืมกลับล่ะเดี๋ยวอดได้เพราะพระเรวัตะเท่านั้นแหละออกจากกองเกวียนก็มาเดินเล่นในทุ่งนาห่างจากกองเกวียนไม่มากนักเก็บดอกหญ้ามาเล่นเศษกิ่งไม้ก็เยอะเก็บไปทำฟืนได้ดีกว่าเอ๊นั่นพระภิกษุกำลังเดินมุ่งหน้ามาทางนี้ท่าทางรีบร้อนมากพระภิกษุรูปนั้นน่าสนใจเดินดุ่มๆไม่เงยมองหน้าใครมีธุระอะไรร้อนนักหนาถึงกับไม่ยอมมองอะไรซะเลยใกล้เข้ามาละรูปร่างดูเหมือนจะคุ้นๆเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหยุดชะงักคงรู้ว่ามีคนยืนมองอยู่เงยหน้าขึ้นมาแล้วนั่นพระเรวัตะหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างหน้าช่างคล้ายกับลีลาวดีซึ่งตายไปแล้วเป็นเวลา16ปีนี่กระมังคือรัตตปาณีลีลาวดีผู้กลับชาติมาเกิดเป็นไปได้หรอเนี่ยจะมาพบพระเรวัตตาคนรักในที่เช่นนี้ในยามเช่นนี้ในอาการเช่นนี้ไม่ได้ฝันไปหรอกไม่ได้ฝันแน่นอนพระภิกษุรูปนั้นจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากพระเรวัตตาคนที่รักและบูชาและกำลังจะเดินทางไปพบถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมา16ปีพระเรวัตตะมีอายุมากแล้วแต่ก็ดูเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยพระเรวัตตะยังหนุ่มแข็งแรงเช่นเดียวกับที่เห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจในชาติก่อนลีลาวดีกลับชาติมาเกิดแน่เดี๋ยวนั้นดูท่าทางเธอตื่นเต้นไม่น้อยเหมือนกันค่อยๆเดินเข้ามาหาเรวัตตะเรวัตตะยืนตัวแข็งอยู่กับที่คล้ายต้องมนต์สะกดถึงแม้หน้าตาของลีลาวดีในชาติใหม่จะไม่เหมือนลีลาวดีในชาติก่อนแต่ดูเหมือนว่าพลังจิตและพลังความรักอันเป็นอมตะของลีลาวดีคนเดิมฉายแสงออกมาคลุมรูปร่างหน้าตาของเธอทำให้รู้แน่ชัดว่านี่คือลีลาวดีอย่างแน่นอนเดินเข้ามาใกล้สุดตัวลงแทบเท้าเอามือทั้งสองกอดขาไว้แน่นเรวัตตะฮะเธอหมดสติไปแล้วความคิดสับสนวุ่นวายไปหมดแล้วดีใจและงงงันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบทำให้เป็นลมล้มพับไปกับรัตตปาณีมีแต่ว่าสายได้อบรมจิตใจมาเป็นเวลานานจึงระงับยับยั้งใจประคองสติไว้ได้เมื่อคืนได้ตัดสินใจแล้วว่าจะรีบหนีไปซะจากกองเกวียนไม่ยอมพบลีลาวดีเพื่อปิดทางของศัตรูที่คิดมุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทแต่อาจจะเป็นด้วยแรงบุญแรงกรรมของลีลาวดีทำให้หนีไม่พ้นต้องเผชิญหน้ากับลีลาวดีเข้าจนได้ในภาวะอันคับขันยิ่งยวดเช่นนี้จะทำยังไงดีไม่ได้จะพ่ายแพ้แก่ศัตรูไม่ได้หลวงพี่คะฝืนแล้วหลวงพี่คะเหน
ในที่สุดเทวดาฟ้าดินก็ดลบันดาลให้ลีลาวดีมาพบหลวงพี่อีกลีลาวดีดีใจเหลือเกินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลีลาวดีจะไม่ยอมให้หลวงพี่จากไปอีกลีลาวดีจะอยู่กับหลวงพี่ตลอดไปยังทำอะไรไม่ถูกยืนนิ่งเป็นรูปปั้นอยู่